สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลาขีดเส้นตายจ่อฟ้องกลับลุงพลสร้างเรื่องเครื่องดักฟังจากกรณีลุงพลลุงของน้องชมพู่ให้ข่าวเกี่ยวกับการแอบวางเครื่องดักฟังไว้ในรถยนต์จนเป็นกระแสข่าวพูดถึงหมอปลาล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวรายงานว่านายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่ากรณีการที่ลุงพลพูดออกสื่อไม่ได้โทษตนแต่เขาพูดกับทนายโนบิโดยเฉพาะบ๊อบบี้ช่างติดกล้องที่ไปติดตั้งบ้านลุงพลต่อหน้าสื่อเขาพูดจาให้น่าสงสารแต่เขาได้พูดอีกอย่างตนขออธิบายว่าที่เขาไลฟ์ในช่อง YouTube เหตุการณ์เมื่อ5พฤศจิกายน63ลุงพลแวะเติมน้ำมันแล้วบังเอิญเจออะไรในรถแต่กลางเดือนพฤศจิกายน63ได้โทรหาช่างบ๊อบบี้ให้ไปติดวงจรปิดที่บ้านอีก4ตัวต้นขอถามว่าวันที่5พฤศจิกายนไปเจอเครื่องดักฟังแล้วคุณยังให้ช่างไปติดกล้องที่บ้านให้อีกมันแปลกไหมจนวันที่11ธันวาคม63คุณเตะกล่องเพราะอารมณ์เสียซึ่งเก็บอารมณ์ไว้เป็นเดือนเลยหรือทำไมไม่เตะตั้งแต่5พฤศจิกายน63วันเกิดเหตุทั้งนี้ตนได้ปรึกษาทนายโนบิกับทนายเกิดผลในเบื้องต้นขอท้ายเข้าไปแจ้งความแม้ว่าเขาไม่อยากรู้แต่ตนอยากรู้ใครแอบติดเครื่องดักฟังตนอยากให้ลุงพลแจ้งความหาตัวผู้กระทำผิดตนจะรอถึงวันจันทร์หากไม่ดำเนินการแจ้งความวันอังคารหน้าตนจะดำเนินคดีเองฐานหมิ่นประมาทเพราะตนอยากรู้ว่าใครคือเจ้าของเครื่องดักฟังส่วนเรื่องภาพที่เปิดบัญชีรับบริจาคมีภาพตนก็ได้โทรศัพท์ไปหาน้องไอซ์สารวัตรนักข่าวอมรินทร์ทีวีก็บอกไม่เห็นด้วยที่มีภาพตนครอบครัวและทนายโนบีไปเปิดรับบริจาคแล้วใช้ชื่อบัญชีตัวเองตนไม่เห็นด้วยตอนนั้นได้รับบริจาค3วันจำนวน 880,000 บาทซึ่งเตือนมาตลอดเรื่องการเปิดรับบริจาคขณะที่นายกฤษดาโลหิตดีหรือทนายโนบียืนยันว่าแม้ลุงพลเป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ก็มีการพาดพิงหรือพูดถึงหมอปลาและทีมงานอาจจะทำให้เสียหายหรือไม่ก็อาจเป็นการหมิ่นประมาทหมอปลาสามารถใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับลุงพลฐานหมิ่นประมาทได้เพื่อหาผู้กระทำความผิดพร้อมเรียกวัตถุพยานจากตัวลุงพลไม่ว่าจะเป็นเครื่องดักฟังหรือซิมที่ใช้เลขซิมต่างๆเพื่อนำมาพิสูจน์หากลุงพลไม่ดำเนินการเองทางหมอปลาก็ต้องใช้สิทธิ์ที่ตัวเองถูกกล่าวหาดังนั้นถือว่าเป็นเหตุที่สามารถตรวจสอบได้เช่นกันซึ่งมองว่ายุคนี้หาตัวไม่ยากเพราะเป็นยุค 5G แล้วปี2021หากจะรู้ว่าใครก็เอาซิมการ์ดมาตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วพบว่าใครมีการจ้างวันมาไหมก็เป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายจะต้องมีการดำเนินการเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องส่วนประเด็นที่ใช้รูปหมอปลาไปแอบอ้างเรียรายเงินนั้นแม้หมอปลาจะไม่เห็นด้วยแต่ได้ตำหนิไปแล้วจึงขอวางเฉยด้านอุปวิริยะพงอัฏฐานพูดถึงรูปตัวเองที่อยู่ในเลขบัญชีเพื่อรับบริจาคว่าเมื่อเห็นภาพก็รู้สึกไม่สบายใจมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เพราะการรับบริจาคและเจ้าของภาพไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวได้ปรึกษาทนายความแล้วสามารถดำเนินการแจ้งความได้แล้วที่สำคัญตัวเลขเงินที่รับบริจาคเราก็ไม่รู้ว่าเงินเท่าไรเงินอยู่ที่ไหนอย่างไรทั้งนี้ตนยืนยันจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเป็นสิ่งไม่ควรทำถึงจะรักกันไม่รักกันก็ไม่ควรจะทำควรต้องได้รับการอนุญาตก่อนยอมรับช่วงแรกไม่เฉลียวใจจนรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่ขนาดดารายังมีการแจ้งความเอาเรื่องเอาราวกันจนเป็นคดีกันมาก็มีแล้ววันนี้ได้มาบ้านหมอปลาก็เพื่อมาปรึกษากันและยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีรับบริจาคแต่อย่างใดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ